เอามาต่อกันที่การเตรียมข้อแนะนำจากเครื่องจุฬาภรณ์ค่ะโดยจังหวัดขอนแก่นก็จะไปข้อแนะนำจากเครื่องจุฬาภรณ์จังหวัดชื่อพุ่มค่ะเพื่อเส้นน้ำมาซอยแก้ไขปัญหาน้ำดิบสำหรับกับรุ่นน้ำประปาของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะครับนายสมศักดิ์จันตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพิ่นบอกว่าคณะนี้ที่อำเภอชุมแพค่ะกำลังประสบปัญหาน้ำดิบที่ใส่ได้กับรุ่นน้ำประปามีปริมาณน้อยเนื่องจากว่าน้ำในลำน้ำเส้นค่ะมีปริมาณเยอะหน่อยก็เลยเฮ็ดให้ตอนนี้การเปิดน้ำเป็นเวลาค่ะจากปัญหานี้การเฮ็ดให้ทั้งจังหวัดขอนแก่นได้เฮ็ดหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อพุ่มและภูมิการเครื่องจุฬาภรณ์มาร่วมประชุมมืออื่นนี่ค่ะ13มีนาคมเพื่อคอยมีการระบายน้ำจำนวน2ล้านลูกบาศก์เมตรไปมาเติมในลำน้ำเซินค่ะแล้วก็เติมเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำใกล้เคียงครับซึ่งก็เพื่อจะได้มีการใช้น้ำในการทุบน้ำประปาเพราะนอกจากขณะนี้ครับน้ำในลำน้ำเซินและก็อ่างเก็บน้ำสำรองมีปริมาณน้ำหน่อยหลายครับเพื่อจะได้มีน้ำใส่ไปจนถึงช่วงฤดูฝนในปีนี้พร้อมทั้งมีการประสานไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อคอยเหตุการณ์เหตุฝนหลวงนอกจากว่ามีการขาดการระบายในพื้นที่ต้นลำน้ำเซนครับระวังวันที่14ถึง16มีนาคมสภาพอากาศกะสิเอื้อต้องการเหตุฝนหลวงเพราะว่าสิ่งนี้กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคอีสานพร้อมกับการเตรียมแผนสำรองด้วยการเตรียมแจกน้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับในขณะนี้เราคงจะต้องมาเอาข้อมูลมาอัปเดตฮะแล้วก็มาดูวิธีที่จะดูว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรต้องมาดูมวลน้ำใหม่ทั้งหมดแล้วก็บริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งพรมทั้งเชิญเนี่ยให้สมดุลกันนะครับพรุ่งนี้ถึงจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนครับในประเด็นนี้ก็ขอฝากไปถึงพี่น้องทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่สีชมพูชุมแพหนองเรือปูผาม่านนะครับเราต้องอยู่ในช่วงที่ประหยัดน้ำกันอย่างค่อนข้างกระเบ็ดกระแมหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในวันที่13ถึง16นี้ถ้าเกิดมีฝนตกหนักก็จะเป็นการดีโดยเฉพาะถ้าตกอยู่เหนือเขื่อนจุฬาภรณ์นะครับเพราะว่าเมื่อวันที่2ถึงวันที่6ที่ผ่านมานั้นเนี่ยฝนตกและน้ำไหลเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์เพียงนิดเดียวครับเท่าที่ผมทราบเบื้องต้นคือไหลเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์เพียง 30,000 คิวแค่นั้นเองนะครับเราก็ณขณะนี้เราก็เตรียมขอให้ทางศูนย์ดินฝนหลวงนะครับซึ่งตั้งฐานอยู่ที่ขอนแก่นอยู่แล้วนะครับได้เตรียมปฏิบัติการในช่วงวันที่13ถึง16นี้ครับมองได้มีน้ำลายกับตองพัดมาซอยหน่วงที่มีน้ำหน่อยนะคะเนาะ